السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลานคณะกรรมการมัสยิดชิอารุลอิสลามท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีคณะกรรมการจัดงานบรรดาคณะกรรมการมัสยิดท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตตลอดจนท่านวิทยากรร่วมอภิปรายอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีท่านอาจารย์มุริดทิมาเสนอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันในค่ำคืนวันนี้ขอเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในการรับฟังเพื่อให้บรรยากาศของการรับฟังนี้เป็นเสมือนการซิกรุลลอฮ์และสถานที่ตรงนี้ก็เป็นมัจลิสุซิกรีเป็นสถานที่ของการร่วมชุมนุมในการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พี่น้องนั้นได้กล่าวศอลาวาตและให้สลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เราได้ยินนามชื่อของท่านนะเพื่อเป็นการเติมเต็มเพิ่มพูนในส่วนที่เป็นอานิสงส์ผลบุญง่ายๆที่เราสามารถจะตักตวงได้ในการรับฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเพราะว่าบรรดาวิทยากรก็จะได้นำเสนอสิ่งที่เป็นหลักคำสอนซึ่งถูกประมวลเอาไว้ในพระมหากัมภีร์กุรอานและในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนการออกชื่อของท่านเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเราในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะมีความใกล้ชิดกับท่านประเด็นหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆก็คือการศอลาวาตและการให้สลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากๆแล้วท่านก็จะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์หัวข้อในค่ำคืนวันนี้ก็คือเราจะปฏิบัติตามให้ใกล้เคียงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรประเด็นหนึ่งที่จะต้องเป็นความคิดรวบยอดนะเป็นหลักไว้ตรงนี้ก่อนเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญการจะปฏิบัติอะไรก็ตามแต่จะต้องมีองค์ความรู้การจะลงมือทำอะไรจะต้องมีความรู้ก่อนเป็นเบื้องต้นอัลอิมามอัลบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กำหนดบทหนึ่งไว้ในซอฮีห์ของท่านระบุชัดเจนว่าเรื่องของความรู้นั้นมีมาก่อนปฏิบัติว่าอินนามัลอิลมุมุกัดดะมุนอาลาอัลอามัลอันที่จริงความรู้นั้นจำต้องมีมาก่อนการปฏิบัติแล้วก็มีการอ้างหลักฐานจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์มุฮัมมัดเป็นอายะห์ที่พวกเราทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินกันแล้วฟะอ์ลัมอันนะฮูลา
ลาฮะอิลลัลลอฮ์นะใครจะซิกรุลลอฮ์ก็จะเริ่มตรงนี้ก่อนแต่นักวิชาการเนี่ยเขาอิสติมบัตเขาวิเคราะห์ฮุกมทางศาสนาออกมาจากอายะห์นี้นะซึ่งเป็นอายะห์ที่ไม่ได้ยาวฟะอลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นท่านจงรู้เถิดอิลมูอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะหาได้มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้นอกเสียจากพระองค์อัลลอฮ์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกะวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตและท่านจงขอลูกแก่โทษสำหรับบาปของท่านวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตและขอลูกแก่โทษให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงอัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องจงรู้ในกะลิมะตุตเตาฮีดและข้อนี้มันก็เป็นข้อที่เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่ว่าการกล่าวกะลิมะตุตเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะส่งผลต่อบุคคลให้เป็นผู้ที่ได้รับความรอดพ้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์จำต้องมีองค์ประกอบข้อแรกเลยก็คือมีอิลมูต้องรู้ว่าอะไรคือการปฏิเสธอะไรคือการยืนยันลาอิลาฮะนี่เขาเรียกนาฟีก็คือการปฏิเสธอะไรอ่ะปฏิเสธบรรดาตอวูตทั้งหมดว่าไม่ยักฟุรบิตอวูติวายุมิมบิลลาฮิฟะกดิสตัมสักบิลอุรวะติลวุธกอบุคคลใดปฏิเสธกูฟุรต่อบรรดาตอวูตทุกสิ่งที่ถูกอิบาดะห์ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวายูมินบิลลาฮิและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลัลลอฮ์ยืนยันอิสบาตว่าความเป็นอัลอิลาฮุลมะบูดุบิฮักกินพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้น่ะอัลลอฮ์เพราะคำว่าอัลลอฮ์ลัฟซุนจะลาลานี้ก็คืออัลอิลาฮุอัลมะบูดุบิฮักกินพระเจ้าที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้ดังนั้นคำสั่งแรกว่าให้มีอิลมูแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งกับท่านนบีวัสตัฆฟิรและท่านนั้นจงขออิสติฟาร์ขออิสติฟาร์สำหรับบาปของท่านคำว่าดัมบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจึงอิสนาดไปยังรอซูลซึ่งเป็นมะซูมได้หมายความว่าไอ้บาปประเภทแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือในฐานะของความเป็นปุถุชนเป็นมนุษย์เป็นบัชรีนะซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญาไว้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้แล้วนะว่าพระองค์นั้นจะได้ทรงอภัยบาปทั้งที่มีมาก่อนและมีมาในภายหลังแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮิวะมาตะอัคคัรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการอิสติฆฟาร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออามัลคือการปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นหลังจากคำสั่งว่าจงรู้ก่อนจะอิสติฆฟาร์เนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรเสียบ่าวเนี่ยก็จะต้องมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นท่านนบีนั้นเป็นมะซูมถึงแม้ว่าท่านจะเป็นมะซูมแต่ท้ายที่สุดแล้วในความเป็นปุถุชนธรรมดาของท่านก็อาจจะมีข้อบกพร่องท่านก็อิสติฆฟาร์ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็มีปรากฏในหะดีษว่าวันนึงเนี่ยท่านนบีเนี่ยขออิสติฆฟาร์เนี่ยมากกว่า70ครั้งเตาบัตมากกว่า100ทั้งที่ท่านนบีเนี่ยได้รับการอภัยบาปแล้วการอิสติฆฟาร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ว่าแทบจะไม่มีบาปเนี่ยนะเป็นการยกดะเราะญะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสูงจนกระทั่ง
ไอ้คำพูดว่าใกล้เคียงรอซูลุลลอฮ์เนี่ยห่างนั่นคือข้อที่สองข้อแรกก็คือต้องรู้ก่อนว่าการปฏิบัติต้องมาหลังจากความรู้เราจะปฏิบัติตามเรื่องจริงๆคือต้องปฏิบัติตามและไอ้การตามเนี่ยมันก็มีอยู่นะหนึ่งก็คือตามใกล้ชิดนบีซึ่งแน่นอนระดับของมนุษย์ในดุนยานี้หลังการประกาศศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันนี่เค้าเรียกคนที่เดินตามหลังนบีแบบเกาะติดถัดมาก็ถัดมาเรื่อยมาเรื่อยมานะจนกระทั่งโลเปรตอยู่ข้างหลังนุ่นอยู่ท้ายขบวนนุ่นก็เรียกว่ายังอยู่ในทางยังอยู่ในขบวนส่วนว่าอย่างเราเนี่ยจะเอาว่าใกล้เคียงกับนบีเนี่ยขอโทษอย่าไปเทียบกับนบีเลยเทียบกับคนในยุค300ปีแรกอัสซะลาฟุสซอลิฮเนี่ยก็ห่างกันไม่รู้ตะกี้ขุมแล้วนะเอาเป็นว่าทำอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันอยู่ในแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในแนวทางของท่านอยู่ในกรอบของท่านเนี่ยนะให้ได้มากที่สุดไอ้คำว่ามากเนี่ยมันก็จะห่างจากนบีแค่ไหนนี่ก็ว่ากันเพื่อตามการเตาฟีกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าผม3คนเนี่ยสามารถจะมาชี้ทางสว่างกับท่านแบบไล่ติดนบีหายใจรดคอนบีเลยนะขอโทษนะไม่มีทางเพราะเรา3คนยังไม่ได้เลยใช่เปล่าเราสามคนนี้ยังไม่ได้เลยห่างกันหลายขุมนะเพราะนั้นก็คือว่าเราก็มาดูว่าหนึ่งจะปฏิบัติอามันที่เรียกว่าอามาลุนซอเลห์ก็ต้องมีอิลมูก็คือต้องมีความรู้และความรู้นี้คืออิลมุนนาฟิอะห์ต้องเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ด้วยเพราะความรู้นี่มีหลากหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวัลลซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักกะอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์มาบิลฮุดาด้วยกับทางนำวะดีนิลฮักกะและศาสนาแห่งสัจธรรม2 อย่างนะเวลาเราไปอ่านตำราของนักวิชาการเนี่ยแม้กระทั่งเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบอธิบายอายะห์นี้เอาไว้คำว่าบิลฮูดาเนี่ยแปลว่าอะไรไอ้บิลอิลมินนาฟิอะห์อัลลอฮ์น่ะส่งรอซูลมาพร้อมด้วยกับความรู้อันยังประโยชน์เพราะอัลอิลมุนนาฟิอะความรู้อันยังประโยชน์คือสิ่งที่มีรายงานหรือมีมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นั่นคืออัลอิลมุนนาฟิอะความรู้ใดก็ตามที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออัลอิลมุนนาฟิอะความรู้ที่ยังประโยชน์วะดีนิลฮักเชคมูฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบอธิบายบอกไอบิลอามัลซอลิห์ด้วยกับอามัลที่ซอลิห์ศาสนาเนี่ยคืออัลอามัลอัศอลิห์อามัลที่ซอลิห์ดังนั้นอัลอิลมุบิลาอามัลกัชชะจรบิลาซะมะรตินหรือบิลาซะมะรินความรู้ที่ไร้การปฏิบัติตามความรู้นั้นก็ประหนึ่งดังต้นไม้ที่ไร้ผลนะความรู้นั้นไม่เรียกอิลมุนนาฟิอะห์การปฏิบัติที่ขาดความรู้ย่อมถูกปฏิเสธไม่เป็นที่ตอบรับดังนั้นถามว่าทำอย่างไรนี่ข้อแรกเลยต้องเรียนอย่างเดียวเลยครับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นที่มาของความรู้อันยังประโยชน์นะและศาสนาพอพูดถึงเรื่องศาสนาอัดดีนศาสนา
ศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพก่อนจะเรียนเนี่ยนะบรรดาอัสซะลาฟุศอลิฮเนี่ยเขาเน้นเรื่องศาสนาก่อนเขาเน้นเรื่องอะไรรู้ไหมอัลคุลุกมารยาทอัดดีนุกุลลุฮุคุลุกุนฮัสนุนศาสนาทั้งหมดคือมารยาทอันงดงามบุคคลใดเพิ่มเติมมารยาทอันงดงามให้แก่ท่านบุคคลผู้นั้นเพิ่มเติมศาสนาให้แก่ท่านเพราะคำว่าอัลฮาดิยุทางนำเนี่ยในอิสติลาห์ในศัพท์เทคนิคของบรรดาอัสซะลาฟุศอลิฮเนี่ยเขาเรียกอัลฮาดิยุที่เราบอกว่าหะดีษรายงานจากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันวะค็อยรุลฮาดีฮาดิยุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบทางนำอัสซีเราะห์แบบวิถีนะสิ่งนี้ที่ดีที่สุดก็คือทางนำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลัฟเขาเรียกอดับคือมารยาทหรือการฝึกตนเนี่ยว่าอัลฮาดิยุก็คือฮูดาคืออิลมุนนาฟิคือความรู้ที่ยังประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าสถานะของเรากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรอซูลุลลอฮ์คือแบบคือต้นแบบคือแม่พิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยถ้าใครทำขนมฝรั่งเรามีพิมพ์ทำขนมฝรั่งบางทีหยอดแป้งไปแล้วนี่ก็ไม่สวยแกะมาก็ไม่สวยแต่แบบเนี่ยมันสวยของมันอยู่เพราะมันเป็นทองเหลืองฮะอย่าไปเข้าใจว่าเราเนี่ยจะตีเสมอแบบทุกวันนี้นะที่เราไม่เคยได้นึกกันก็ฝากบอกบรรดาเพื่อนๆบรรดาวิทยากรคณาจารย์ทั้งหลายเรานำเสนอแบบของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนแน่แท้ในตัวรอซูลของอัลลอฮ์นั้นมีอุสวะตุนฮะซะนะตุนคำว่าอุสวะแปลว่าอะไรกุดวะความเป็นแบบต้นแบบความเป็นผู้นำการเป็นตัวอย่างคำว่าอุสวะคือหนังสือมันพูดเรื่องอุสวะกุดวะนะเรื่องการปฏิบัติตามเนี่ยหนังสือมันเล่มนึงเลยพี่น้องเนี่ยเล่มนึงซึ่งมันย่อยไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์มูริดไม่มีอะไรจะพูดผมก็เลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วรายละเอียดมันเนี่ยมันมีว่าอุสวะคืออะไรการตามนบีคืออะไรรายละเอียดของมันที่แน่ๆก็คือว่าให้ทำความเข้าใจในขั้นพื้นฐานก่อนว่าแบบกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจากแบบนั้นน่ะมันคนละอันกันตัวอย่างนบีนี่คือสุดยอดของตัวอย่างนะไอ้ตัวนำไปเทียบเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนซะทีเดียวได้พอจะเทียบได้บ้างถ้าในวิชาบาลากอห์เนี่ยตัชบีห์คือการเปรียบว่าเหมือนหรือคล้ายเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่4ตัว1เค้าเรียกมุชับบะห์2มุชับบะห์บิ3อะดาตุตัชบีห์4วะจุชชะบะห์เช่นนายอาลีเหมือนกับสิงโตในด้านความกล้าหาญอาลียุนกัลอาซาดิฟิชชะจาดีไหมเนี่ยอาลีเนี่ยเปลี่ยนดีกว่าอุมารุกัลอาซาดิอุมารนั้นเหมือนกับสิงโตฟิชชะจาในด้านความกล้าหาญอุมารเนี่ยเขาเรียกมุชับบะตัวที่ถูกนำมาเปรียบเปยนะตัวถูกเปรียบมุชับบะบีก็คือสิงโตเนี่ยก็แปลว่าสิงโตมันอยู่ในป่าแต่ถูกนำมาเปรียบกับอะไรอุมารกัชก้าก้านี่เสมือนก็เรียกอดาตุตัชบีฟิชชะจาในด้านความกล้าหาญไอ้ความกล้าหาญนี่ก็เรียกวัจุชะบะไอ้สองตัวเนี่ยมันเปรียบกันได้เนี่ยมันมีประเด็นร่วมกันก็คือความกล้าหาญแต่ถามว่าความกล้าหาญในมุชับบะกับมุชับบะบิคือในอุมัรกับสิงโตเนี่ยอันไหนมากกว่าคำตอบว่ายุชับบะมีในสิงโตมากกว่า
ยกเว้นเราไปบอกว่าสิงโตเหมือนกับนายอุมัรนี่เค้าเรียกตัสบีมักลูบแปลว่ากับตลปัดดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปเปรียบกับนบีเนี่ยวัจูชะบะไอ้ความเป็นแบบของนบีเนี่ยนะความสมบูรณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยห่างไกลมากเลยเพราะฉะนั้นแค่ใกล้เคียงนบีก็เป็นเรื่องยากแล้วสำหาอะไรกับการไปสอนให้คนเป็นนบีนี่จำไว้นะไอ้ที่มันยุ่งกันทุกวันนี้ก็คือบรรดานักวิชาการนี่กำลังสอนให้คนนี่จะเป็นนบีไม่ได้สอนให้ตามนบีนบีปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามท่านและไอ้การตามเนี่ยมันก็มีห่างมีใกล้ใช่เปล่ามันก็มีระยะของมันแต่นี่พูดไปพูดมาเนี่ยเหมือนก็จะให้เรานี่เป็นนบีให้ได้ซึ่งมันไม่มีทางพี่น้องบางคนนี่ไปพูดว่านบีเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรนบีเนี่ยกินไก่ดำไก่ขาวเท่านั้นแหละวันๆนึงอะไรดำขาวกินตะมัดกะน้ำและอาจารย์ที่พูดเนี่ยมันกินอะไรมาก่อนจะมางานเนี่ยมันไปแวะนั่งร้านไปนั่งสินทรสเต็กเฮาก็ใช่หรือเปล่าล่ะก็นบีน่ะกินอินทผลัมกะน้ำอาจารย์น่ะโอ้โหกินบุญกระจายเลยใช่ป่ะเรือเป็นแกงมัสมั่นใช่ป่ะนบีน่ะนอนบนศาสตร์หรือเสื่อนี่จนกระทั่งท่านลุกขึ้นเนี่ยนะมีเป็นรอยอยู่ที่ศีรษะข้างของนบีเลยพี่น้องเราจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีนะต้องนอนแบบนั้นนะต้องใช้ชีวิตแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอาจารย์เนี่ยเวลามันพูดเสร็จมันกลับบ้านนอนเตียงห้องติดแอร์ด้วยเห็นป่ะเพราะนั้นให้เข้าใจให้ดีนะอย่าสอนคนให้เป็นนบีแต่สอนคนให้ตามนบีอิตตะบิอูวะลาตับตะริอูจงปฏิบัติตามอย่าอุตริดังนั้นเราจะปฏิบัติตามแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่านบีคืออะไรนบีคือใครท่านซุฟยานอิบนุอุยัยนะรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่เป็นซะลัฟซอลิหท่านบอกว่าอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลมีซานุลอักบัรฟะอะลัยฮิตุอรดุลอัชยาอ์อะลาคุลุกิฮิวะซีเราะติฮิวะฮะดีฮิฟะมาวาฟะกะฮาฟะวัลฮักวะมาคอลฟะฮาฟะฮุวัลบาติลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือตาช่างที่ใหญ่ที่สุดตาช่างกับสิ่งที่ไปช่างนี่มันคนละอันกันนะแปลว่านบีเนี่ยคือมาตรฐานสูงสุดดังนั้นทุกสิ่งจะถูกนำเสนอบนมาตรฐานหรือตาช่างนี้เสนอกับอะไรล่ะเสนอกับจรรยามารยาทของท่านนบีวิถีชีวิตของท่านนบีทางนำหรือแบบอย่างของท่านนบีดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันตรงกับแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละถูกนั่นแหละคือความจริงและสิ่งใดมันไปขัดกับแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นน่ะเป็นสิ่งโมฆะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งซะลัฟเนี่ยเขาจะไม่ยกตัวไปเทียบกับคนที่สูงกว่าเพราะนั้นเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นนะแต่เราจะพยายามเราจะพยายามคนที่เป็นตาบีอีนเนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาไปยกเขาบอกท่านนี่เหมือนซอฮาบะห์ท่านนี่สูงส่งท่านเป็นคนที่มีภูมิความรู้คนที่เป็นตาบีอีนเขาก็จะบอกว่าละตะอริดันนะบิซิกริฮิมมะอะซิกรินาไลซัสซอฮีฮุอิซามะชาคัลมุกอะดีนี่คือคำกล่าวของอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารักเสียชีวิต181ฮิจเราะห์ศักราชเป็นซะลัฟซอลิหตัวยงเลยทีเดียวนะท่านอย่านำเสนอด้วยการกล่าวถึงพวกเขาเหล่านั้นพร้อมกับการกล่าวถึงเราแปลว่าอย่ากล่าวเราไปตีเสมอเขาคนดีๆปกติหาใช่เหมือนกับคนทุกพลภาพเมื่อเขาเดินเวลาเดินเนี่ยมันเหมือนกับคนดีๆปกติกับคนไม่ปกติก็แปลว่าพวกเราเนี่ยยังมีข้อบกพร่องอย่าไปเทียบกับคนดีๆแบบนั้น
นี่ข้อหนึ่งแต่เราต้องดูคนเหล่านี้เป็นแบบเพราะอะไรเพราะเรื่องศาสนาต้องดูคนที่สูงกว่าเราเป็นแบบไม่ใช่ไปดูคนที่แย่กับเราพอไปดูคนที่ต่ำกับเราก็ไปดูแคลนเขาไปดูถูกเขาไอ้นี่เขาเรียกตะกับบดใช่หรือเปล่าบัตรุนนาสก็คืออะไรไปยกตนข่มท่านถือว่าเรานี่ละหมาดเยอะกว่าอิบาดัตเยอะกว่าอินมูเยอะกว่าไปดูคนที่ต่ำกว่าเราไม่ใช่เรื่องศาสนาต้องดูคนที่สูงกว่าเราว่าโอ้ดีหนอเขารู้มากกว่าเราเขาปฏิบัติมากกว่าเราเขาดีกว่าเราเราก็จะต้องไล่ทันเขาหน้าอิจฉาอิบตอก็แปลว่าอยากจะเป็นเหมือนเขานะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่อยากจะเกริ่นเอาไว้ก่อนสำหรับพวกเราทั้งหลายในการที่จะดำเนินไปในตามแนวทางหรือว่าซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกว่าคนเรานี่ต้องมีตอรีกะห์มั้ยต้องมีแนวทางมั้ยมีดิก็คำว่าซุนนะห์เนี่ยมันแปลว่าตอรีกะห์แปลว่าทางนี้เท่านั้นแหละที่จะถึงอัลลอฮ์ก็คือทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะพูดกันก็คือเรื่องการเดินไปในทางนี้นะจะตามเร็วจะซอยเท้าจะไล่ทันจะห่างไกลจะตกแถวตกขบวนก็สุดแล้วแต่นี่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ผมใช้เวลาเพียงแค่นี้ก่อนครับผมครับครับพี่น้องชัดเจนนะครับที่อาจารย์อาลีเสือสมิงได้เปิดประเด็นด้วยการที่บอกว่าเวลาที่เราพูดถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสิ่งที่เป็นประการสำคัญที่เราควรจะปฏิบัติเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดเลยก็คือการศอลวาตนบีนี่แหละเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมักจะสอนเราให้รู้อยู่เสมอนะครับในคำสอนของท่านเนี่ยว่าเวลาที่เราได้ยินชื่อของท่านแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะกล่าวมากที่สุดนั่นก็คือคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามที่นบีได้บอกเอาไว้อาจารย์อาลีได้พูดไว้ในหลายๆประเด็นที่น่าคิดนะครับในประเด็นหนึ่งที่ผมฟังแล้วอาจารย์เข้าใจปูพื้นฐานให้ท่านพี่น้องได้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้องทีละขั้นตอนว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติอะไรก่อนแล้วแต่เราต้องใช้ความรู้เราต้องใช้ความรู้และความรู้แรกเลยที่เราจะต้องใช้นี่ก็คือความรู้เรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักที่จะปฏิเสธสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาที่เรารู้จักอัลลอฮฺแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เรานั้นเอาอย่างใครทำตามใครอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยแค่เราจะเอาอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ครบไปเสียทุกอย่างที่นบีได้ทำเอาไว้แต่วันนี้เนี่ยเราอย่าเผลออย่าหลงตัวเองว่าในบางครั้งเนี่ยที่เราเรียนรู้แล้วเราก็ปฏิบัติได้มากพอสมควรแล้วเนี่ยเราจะมีดารอญะห์จะไปมีความสูงส่งที่ใกล้ชิดนบีหรือจะใกล้เคียงกับท่านนบีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากโดยที่อาจารย์ให้เขาคิดไว้ว่านบีเองเนี่ยขนาดเป็นมะอซูมได้รับการอภัยโทษฟีมาตะกัดดะมันมินซัมบิวะมาตะอัคคอรในสิ่งบาปที่เคยทำมาแล้วในอดีตหรือจะทำขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่เอาแต่การที่นบีได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้ท่านก็ไม่ได้เถลิงหรือไม่ได้หลงตัวเองแต่ท่านกลับอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะจนกระทั่งอาจารย์อาลีบอกว่าดรอญะห์ของท่านรอซูลนี่มันไกลเราไกลเรามากๆเลยฉะนั้นแปลว่าถ้าวันนี้เราจะทำตัวให้ใกล้เคียงกับนบีเนี่ยจนกระทั่งท่านใช้คำพูดว่าหายใจรัดคอเลยมันก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถทำให้เราเข้าถึงแบบอย่างท่านนบีอาจารย์อาลีบอกว่าเราจะต้องมีอิลมุนนาฟิอะมีความรู้จากต้นฉบับที่ดีที่สุดซึ่งนบีเนี่ยเป็นต้นฉบับโดยท่านได้ยกตัวอย่างคำพูดของซาลฟุซอลและท่านหนึ่งที่บอกว่านบีเนี่ยเปรียบเสมือนกับตาช่างที่ใหญ่
เรียกว่ามาตรฐานใหญ่ที่สุดแบบอย่างที่รู้ที่สุดที่สูงส่งที่สุดและให้เราเนี่ยพยายามที่จะศึกษาแล้วก็เอามาใช้เอามาใช้ไม่ว่าจะได้มากหรือน้อยก็สุดแล้วแต่ความพยายามของแต่ละคนพี่น้องครับเมื่ออาจารย์นรีปูประเด็นอย่างนี้ให้พี่น้องเกิดความเข้าใจว่าในการที่เราจะปฏิบัติตัวแล้วจะไปใกล้กับนบีเนี่ยยากแต่ถ้าจะทำตามนบีเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้บ้างเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์มูริทิมาเซ่พูดว่าวันนี้เรารู้แล้วแหละว่าการที่เราจะศึกษาแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเจริญรอยตามที่อาจารย์ลีบอกว่าเป็นฮัจญ์นะครับเป็นอาดับเป็นมารยาทเป็นเรื่องของศาสนาโดยละเอียดนะครับที่จะออกมาสู่การปฏิบัติในฐานะที่อาจารย์มูริทอยู่ในสังคมแล้วก็ได้คลุกคลีกับพี่น้องมุสลิมมาหลายต่อหลายกลุ่มอยากให้อาจารย์มูริทได้ชี้ตัวอย่างให้เห็นได้พูดถึงว่าวันนี้สังคมที่เรากำลังอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าสังคมมุสลิมไม่ว่าจะมีงานน้ำชาไม่ว่าจะมีงานโรงเรียนศาสนาไม่ว่าจะมีงานมูทิหรือจะองค์กรไหนก็แล้วแต่ที่จัดกันฮึบทุกวันพี่น้องกับเขามีแบบอย่างมาจากไหนคนในสังคมเนี่ยได้เอาแบบอย่างของท่านมารีมาใช้มากน้อยเพียงใดแล้วถ้าวันนี้เนี่ยคนรุ่นหลังเจริญรอยตามเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะสามารถที่จะเห็นภาพที่เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นนบีไหมหรือเหมือนที่บรรดาจาบีอีนนะได้เห็นซอฮาบะห์ไหมหรือเหมือนคนที่เป็นยุคคอลัฟได้เห็นซะลาฟุสซอลิห์คนยุครุ่นก่อน300ปีได้เขาปฏิบัติตามนบียังไงไหมอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้อาจารย์มูริทเป็นผู้ขยายความให้ชัดเจนมากขึ้นครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอินลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอัมมาบะท่านประธานจัดงานนะครับคณะกรรมการมัสยิดแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับต้องบอกพี่น้องนะว่าผมมาบรรยายที่นี่หลายครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางอิหม่ามกรรมการมัสยิดได้เชิญมาบรรยายในงานแล้วก็ผมว่าคืนนี้ปราบปลื้มใจนะอาจารย์อาลีนะพี่น้องมากันอย่างมากมายนะครับแล้วก็มาช่วยเหลืองานเรายังคงเป็นแบบนี้กันอยู่นะอาจารย์อาลีเนาะคงไม่ทิ้งกันนะครับสังคมของเราเนี่ยต้องเป็นสังคมอย่างนี้นะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนว่าไปแต่ว่าวันนี้การช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับเห็นจากร้านค้านี่ก็ไม่ต้องถามเราได้เปลี่ยนในความเป็นชุมชนด้วยวันนี้หัวข้อดีเหลือเกินนะครับเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ใกล้ชิดนบีท่านอาจารย์นบีบอกอินมุนกอบลันอามันความรู้ก่อนอามันเสมออิสลามเนี่ยไม่รู้อย่าชี้ถ้าชี้เมื่อไรเนี่ยหายนะภาษาผมก็เรียกบรรลัยจักเนี่ยจะมางานคลอง17เนี่ยสุเหร่ากำนันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่แถวคูซ้ายไปวนกันอันนี้ไม่รู้แล้วชี้สังคมเราเยอะนะครับสังคมเรามีแต่ผู้ว่านู่นว่านี่แต่เราจะกลับไปไหนล่ะนี่ผมกำลังจะต่อยอดนะครับนั่นก็คือว่าเรารู้แล้วก็ชี้รู้แล้วก็ปฏิบัติประเด็นก็คือว่าเราไม่ถูกสอนให้อ้างถึงหรือรู้ด้วยคำสอนของท่านนบีพี่น้องงงไหมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราไม่ค่อยมักถูกสอนถูกบอกหรือถูกบอกก็น้อยว่านบีว่าอย่างนี้นะนี่นะซอฮาบะห์ทำแบบนี้นะสลาฟุสซอลาห์เขาทำกันอย่างนี้นะทีนี้เราก็มาตีกรอบเฉพาะท่านนบีซึ่งละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์อาจารย์นบียกไปละอุสวะแบบอย่างที่ดีนู่นรอซูลใครสัญญาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับเบาของพระองค์แบบอย่างทั้งหลายหารอซูลขมวดรวมมาเป็น2นัยยะนัยยะแรกก็คือเรื่องของบทบัญญัติชะรีอะห์อันนี้เอาแบบอย่างอื่นไม่ได้ศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีนบีวะ
ถ้าจะละหมาดให้เหมือนนบีละหมาดกุซูอันนีมานาซิกะกุมเรื่องฮัจญ์เนี่ยต้องดูนบีอย่างนี้เป็นต้นแต่ตรงไหนมีรายละเอียดอุลามาว่ายังไงอันนี้นั่นก็ว่ากันไปประเด็นต่อมาแต่หลักใจความไปตรงข้างบนก่อนนี่เรื่องของอิบาดะห์ปฏิเสธไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสังคมซึ่งสังคมของเราประกอบไปหลายสิ่งหลายอย่างแต่ที่มันหายไปคือฮุสนุลคุลุกมารยาทพี่น้องไม่ต้องเอาสังคมมุสลิมนะครับเนี่ยในรายการผมก็ราคาไม่แพงไอ้25เรือนมันยังไม่เคลียร์เลยเนี่ยมันคุ้มเคือตกลงในกาใครเพื่อนเพื่อนตายหมดแล้วตอนนี้มีเรื่องเสือดำอีกคือเวลาคนมีสตางค์ทำอะไรเนี่ยมันไม่ผิดเลยในสังคมนี้อันนี้เมืองนี้แต่เวลาคนจนๆเก็บเห็ดมาติดคุกจะ7ปี8ปีเก็บเห็ดในป่ามาขายติดคุกยาวแต่ถ้าฆ่าสัตว์ป่าในป่าถ้าเป็นคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงรู้สึกมันจะหล่นลงมานั่นแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งเรื่องความยุติธรรมเรายังหาในสังคมนี้ไม่ได้พอเวลาจะผู้หลักผู้ใหญ่ให้สัมภาษณ์ก็ดูขอให้เคลียร์เรื่องนี้ก็ไม่เคลียร์มันไม่มีอะไรเป็นต้นแบบพอเสร็จวันเด็กล่าสุดนี่มาปั๊บมันก็มีเด็กปานามาเด็กตะตุงตวงมันไม่มีเด็กมุสลิมไม่มีเด็กไทยเพราะอะไรมันไม่มีแบบให้เห็นตีกรอบมาสู่ความเป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมเราแบบอย่างที่ดีงดงามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกของซอฮาบะห์หน่อยท่านอุมัรอิบนุคอตอบวันหนึ่งกูจูบหินดำจูบหินดำแล้วท่านอุมัรบอกว่ามาแม้นว่าถ้าฉันไม่เห็นท่านรอซูลจูบมากอบบันตุกะฉันก็จะไม่จูบอุมัรกําลังจะบอกว่าทุกสิ่งที่ในเรื่องที่มาเป็นบทบัญญัติอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยอ้างไปถึงท่านรอซูลท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าถ้าความคิดของฉันอยู่ที่ศาสนาแล้วล่ะก็ฉันจะลูบบนหลังเท้าไม่ลูบลงฝ่าเท้าแต่เพราะท่านรอซูลใช้ให้ฉันลูบฝ่าเท้าขอโทษลูบหลังเท้าถ้าความคิดของฉันนั้นศาสนาอยู่ที่ความคิดฉันจะชูลูบที่ไหนเขาเรียกฝ่าเท้าไม่ลูบหลังเท้าเพราะฝ่าเท้านี่มันเปื้อนแต่นบีเนี่ยลูบหลังเท้านี่คือศาสนาครับแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยอ้างท่านรอซูลเราอ้างอะไรไม่รู้จนกระทั่งลืมแบบตรงนี้ไปไม่ถูกกล่าวย้ำพี่น้องลองดูเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนยินกินมือซ้ายกินดื่มมือซ้ายครูจะบอกว่าไงหนูนักเรียนกินมือขวานะมือขวาปรากฏว่าเวลาครูดื่มมือซ้ายคือสอนได้สอนเด็กได้บอกลูกศิษย์ได้แต่ครูเองกับดื่มมือซ้ายโรงเรียนแห่งนี้มาโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับสามัญนะป้ายของโรงเรียนเขียนเลยห้ามสูบบุหรี่บริเวณโรงเรียนแต่คนที่สูบบุหรี่คนแรกในโรงเรียนคือครูแล้วเด็กจะเอาแบบจากไหนครับผมกําลังจะบอกพี่น้องว่าเรายังไม่ได้อ้างท่านรอซูลเลยแบบที่เราจะเอามาที่จะอ้างว่าท่านรอซูลสอนอย่างนี้เราก็ย่ำแย่จริงอาจารย์อาลีพูดถูกนะครับเรานี่แย่เพราะอัลลอฮ์บอกคุลิกอลอินซานุดออีฟาเราถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอเราไม่ได้สมบูรณ์นะครับพี่น้องเราไม่ได้สมบูรณ์แต่เรากำลังจะบอกตัวเราและพี่น้องว่าให้ไปใกล้เคียงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดอะไรที่มันเป็นบทบัญญัติอะไรที่เป็นอัคลากของอิสลามเราต้องทำอันที่จริงแล้วถ้าจะชี้ว่าองค์กรไหนสะอาดที่สุดเขาต้องชี้มาที่สุราเขาจะต้องชี้ที่มาโรงเรียนสอนศาสนาเพราะเราถูกสอนว่าอันนาซอฟตูบินันอิมานความศาสนาอาการความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของอิมานถ้าจะพูดถึงความยุติธรรม
ตรงไปตรงมาขาวว่าขาวดำว่าดำก็ต้องชี้มาที่สุราชี้มาที่โรงเรียนสอนศาสนาชี้มาท่านผู้รู้แต่วันนี้มันชี้ใครไม่ได้อะครับบางทีเงินสุรายังหายเงินสุราที่ยังหายบางที่หาย7ล้านหายไม่บอกนะเงินสุราหายไป7ล้านจับมือใครดมไม่ได้ชี้ที่ไหนเรื่องครับบางทีเราสอนได้แต่ว่าเราทำไม่ได้นั่นเขาใช่ว่าดออีฟาแต่มันไม่ได้หมายรวมว่าเราจะละทิ้งทั้งหมดไม่ได้สนใจเพิกเฉยทั้งหมดไม่ใช่พี่น้องในชีวิตเนี่ยขอให้ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้ศาสนาว่ายังไงผมว่ายิ่งใหญ่แล้วครับเชื่อผมไหมอาจารย์นารินมีพี่น้องคนหนึ่งมาถามผมอาจารย์ครับดูอาเข้าป่าว่าไงดูอาเข้าป่าจะไปเที่ยวอะไรภูเรือภูเครื่องบินอะไรว่าไปผมบอกดูอาเข้าป่าไม่มีนะแต่มีดูอาเวลาเราไปตั้งเต็นท์ไปพักที่ไหนเอาอูซูบิกาลิมาติลาฮิตามาติมินกุลิมินกุลิชะมินอะไรมินชะริมาขอละขอให้ไอด้วยกับขอความคุ้มครองด้วยกับพระเจ้าหน้าขอรอดที่สมบูรณ์ยิ่งขอให้ฉันพ้นจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนบีสัญญาว่าขอดูอาบทนี้ขณะที่อยู่ในป่าในเขาอยู่ไปพักโรงแรมที่ไหนก็ตามขณะที่อยู่แล้วก็กลับนี่อัลลอฮ์จะให้ปลอดภัยทั้งยินชัยฏอนและก็สัตว์มีพิษประเด็นคือจิตใจที่อยากรู้ว่าอิสลามสอนยังไงเวลาเข้าป่าผมว่ายิ่งใหญ่แล้วครับดูอาเข้าตลาดของ16ดูอากันบ้างเปล่าวิถีเราเพราะนบีบอกว่าตลาดคือสถานที่แย่ที่สุดจารีผมใช้ศัพท์เสาสุดนะชัดรุนที่มันไม่อยากแปลมัสยิดคือสถานที่อัฟดอนที่สุดประเสริฐที่สุดแต่เราเข้าตลาดมากกว่าสุราใช่ป่ะใครสอนนบีวะตลาดเนี่ยไปก็รีบกลับโอ้นี่ถ้าตลาดนัดแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยพี่น้องห้างเนี่ยเขาเปิด10โมงเช้า9โมงไปยืนรอแล้ว9โมงเช้าเนี่ยไปยืนรอแล้วแต่มัสยิดเนี่ยมีบางคนมาถามจานห้องน้ำสุราอยู่ไหนถ้าคนที่อื่นมาถามที่นี่ไม่ว่านะครับแต่ถ้าคนคลอง17มาถามว่าสุราห้องน้ำสุรากำนันอยู่ที่ไหนบึดึกเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าสุราไม่มาเลยเนี่ยนี่สถานที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บ้านของอัลลอฮ์ง่ายสุดแล้วตะกี้ท่านอาลีจั่วหัวนี่ผมชอบเลยศอลาวาตนบีเนี่ยง่ายสุดนบีบอกบะเคนขี้เหนียวคนบ้าอะไรบนโลกดุนยาขี้เหนียวสุดๆเวลาชื่อของท่านรอซูลเอ่ยเนี่ยไม่กล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะเคนขี้เหนียวนี่ง่ายสุดใครสละวาตนบีหนึ่งครั้งอัลลอฮ์ให้ผลบุญ10เท่าแต่เรายังบะเคนเอ้ยไม่ต้องสอนอย่างอื่นแล้วนี่สละวาตนบีไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่ลมปากเนี่ยเรายังไม่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นยังเราถูกสอนอย่างอื่นเยอะครับถูกแย่งไปเยอะศาสนาเนี่ยที่นี่มีสอนผมก็มานะฮะอิหม่ามเนาะมากันแต่ถ้าปีนึงเนี่ยเราฟังศาสนาแค่วันเดียววันที่สุรากำนันมีงานอีกไปกับชัยฏอนหมดปีนึงมาฟังศาสนานี่โอ้นี่ชัยฏอนเอาไปแล้วแล้วพวกเรานี่คนที่ฟังศาสนานี่ถ้าชัยฏอนจะมาล่อลวงเนี่ยต้องเป็นชัยฏอนระดับด็อกเตอร์ระดับโปรเฟสเซอร์นู่นจะว่าล่อลวงเราไม่ได้ง่ายๆมันต้องอย่างนั้นนะครับงั้นวิถีเราขอให้ได้ถามว่าอิสลามว่าไงอัลลอฮ์ว่ายังไงรอซูลว่ายังไงผมว่ายิ่งใหญ่แล้วสำหรับสังคมเราแต่วันนี้เราเคยคาบเกี่ยวไหมใช่อิสลามเกี่ยวไหมประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเอาเรื่องเบาสุดนะผมเอาเรื่องเบาสุดเลยคอมซุนมินันฟิตรอนบีว่า5ประการที่เป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ย
ที่ต้องขจัดร่างกายนี่เขามีฮักของมันด้วยร่างกายนี่มีฮักมีสิทธิมันด้วยนบีว่าไงกอสุชาริวะนะดฟุลอิบติวะตักลีมุลอัซฟารวัลอิสติฮดาดวัลคิตาบ5ประการซึ่งเป็นสิ่งที่ในร่างกายศาสนาสั่งใช้ให้ขจัดเอาละเราไม่ต้องพูดไอ้มัดไอ้ฟัดไอ้โลชายคองอยู่ข้างบ้านไม่คุยไม่ไปชี้อิหม่ามไม่ชี้กรรมการไม่ต้องชี้มาที่ตัวเรา5ประการที่นบีสั่งให้ขจัดดู1คลิปนวดบางหะดีษบอกโกนไม่ว่ากัน2ก็คือถอนขนรักแร้ตัดเล็บโกนขนลับและการทำขีตาพี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งไม่ว่าจะเป็นการขลิบหนวดตัดเล็บโกนขนรักแร้ถอนขนรักแร้โกนขนลับเนี่ยอัลลานัตรุกะอักซะรอมินอัรบะอีนะยามันไม่เกิน40วันให้ไว้ได้เนี่ยหมาเราสลับเราสุนัขรุสนาวันยาวมาอะโอ้ขนรักแร้ยาวเป็นเลือดเกลือเลยชีวิตจริงนะมีนะครับผมว่าเฮ้ยหมาทนอยู่ลงน้ำชาหมาลิ้นไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่โอ้พอกลับบ้านยกจักรแล้วเท่านั้นแหละก็ถอดเสื้อเท่านั้นแหละหงายท้องเลยขนรักแร้ยาวเป็นเลือดเกลือเต่ามาเลยเต่ามาเลยประมาณนั้นยกตัวอย่างให้ฟังว่าพออยู่ลงน้ำชาไม่ได้ฉันต้องสลับเมียออกนอกบ้านไม่คุมยาไม่เป็นไรลูกสาวใส่ขาสั้นใช่ไหมพี่น้องอิสลามนะถ้าอยู่ที่ปากเนี่ยไม่ต้องบรรยายแล้วครับเอ้าถูกไหมฉันก็สลับฉันก็อัลลุซุนนะฉันก็ปฏิบัติตามนบีแต่วิถีมันไม่ใช่อิสลามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปากนบีว่าไงตักวาฮาฮูนานบีชี้มาที่หัวใจนี่นบีไม่ได้ชี้สมองคนจบด็อกเตอร์ไม่ละหมาดก็มีชี้มาที่นี่หัวใจหัวใจบริสุทธิ์สะอาดบางทีท่านครูก็หัวใจไม่สะอาดมียกตนข่มท่านมีไหมอัลลอฮ์ท่านลีบอกว่ายกตนของท่านผมนี่โดดเฮ้ยแม่น้ำนายย่อมดีกว่าแม่น้ำคงคาไม่ใช่อาจารย์ลีพูดนะแม่น้ำนายก็คือจบจากไคโรผมจบจากอินเดียแม่น้ำคงคาแล้วแม่น้ำดิจิลาแล้วครูแอร์เราที่เสียไปแม่น้ำเจ้าพยาว่าไงผมจบจากอิรักนะจากอิรักแม่น้ำไทยคริสดิจิลาเฮ้ยเรื่องศาสนานี่นบีชี้มาที่หัวใจนะครับไม่ได้ชี้ที่นี่ถ้าพี่น้องที่ช่วยเก็บจานเก็บเนี่ยเด็กๆเก็บด้วยความบริสุทธิ์ใจช่วยโบกรถเขามีความบริสุทธิ์ใจวันนี้เขาอาจจะได้ผลบุญมากกว่าท่านครูอย่างผมก็ได้ถ้าผมมาที่นี่แบบไม่บริสุทธิ์ใจต้องโบกรถเนี่ยบริสุทธิ์ใจกว่าเอาไปเลยเต็มๆในรางวัลนะเกี่ยวกับเนี่ยดูคนสิครับมุสลิมเนี่ยเขาต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและมุสลิมเนี่ยเขาว่าจะที่ไหนตักวาอัลลอฮ์ตลอดในอัลกุรอานและพี่ก็ว่าฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะทำให้คนไปสู่การเรียนแบบการสอนต้องพาไปที่มุดถูกต้องครับเพราะบางทีมาที่ครูหรือต้นอิหม่ามที่ไหนมันก็ลำบากแต่เราจะไปต้องมีการบรรยายแบบนี้เรื่อยแค่นบีบอกว่าคนรักแร้ให้ตัดหรือโกนไม่เกิน40วันเรายังรู้สึกยังลืมเล็บของเรานี่ยังลืมบางคนไว้ยาวอีกต่างหากกี่วันแล้วก็ไม่รู้เห็นยังว่าวันนี้เราจะตามใครถ้าตามอัลลอฮ์รอซูลอันนบีว่าอย่างนี้อ้าวจบไม่ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีข้ออ้างฉันชอบแบบนี้ใครจะทำไมอันนี้บรรลัยจักรเลยนะครับอะไรก็ตามในชีวิตเรากลับไปหานบีสิว่ายังไงศาสนาว่ายังไงในชีวิตเรามีแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เวลาพี่น้องสอนลูก
ลูกจ๋าอย่ากินนะมือซ้ายหรือมือขวานั้นนบีกินมือขวานบีสั่งนะให้วิถีเราเป็นแบบนี้ครับได้ไม่ได้ดูอาต่ออัลเลาะห์เราเองก็ดออีฟาดออีฟทั้งสิ้นทุกคนดออีฟหมดแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราจะอ่อนแอจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้วันกิยามะห์เขาช่างอะไรพี่น้องช่างบุญช่างบาปใช่ป่ะเราก็เอาบาปให้เราเยอะๆสิเอาบุญให้เราเยอะๆบาปให้มันน้อยๆเพราะกิยามะห์นู่นเขาช่างบุญช่างความดีมาที่นี่หยอดกองร้อยหนึ่ง10เท่าถึง700เท่าเอ้าเฮ้ยทำจะได้มาอยู่นี่ด้านขวาโอ้ยซื้ออันกุรอานนะไว้ที่สุเหร่านะกุรอานแปลไทยไว้สุเหร่าใครมาอ่านเขาก็ได้บุญเราก็ได้บุญเอาอย่างนี้ทำสิผิดมีไหมผิดใครบอกคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้นบีกุลอินีอาดัมขอต้อนว่าใครรุ่นขอต้อยกุลอินีอาดัมขอต้อนว่าใครรุ่นขอต้อยอินอัตวาบุยกให้ถูกด้วยเดี๋ยวอาจารย์อาลีเขาจะว่านั่นหมายรวมว่ามนุษย์ลูกหลานอาดัมผิดหมดเฮ้ยไม่มีใครถูกไม่มีใครแจ๋วแต่คนผิดที่ดีผิดแล้วเตาบ้าตัวนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยนบีบอกเราผิดแล้วน้อมรับจานผมยังผมไปพูดที่จังหวัดสตูลจานบุรีฮารอมอุลามาเขาฮารอมพอไปเที่ยวหนึ่งอาจารย์ผมเลิกแล้วบุรีตอนนี้สูบไปจากคนชาวบ้านเนี่ยบอกบังไปจากก็ไม่ได้เขาพอเขาได้รับศาสนาแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนนี่ไงนี่ฉะนั้นลีลาของการให้ศาสนาการบอกอยู่บนพื้นฐานของการตักเตือนการตักเตือนอยู่บนพื้นฐานของความรักเวลาบรรยายใช้ใจบรรยายอย่าใช้หลักฐานบรรยายพี่น้องเราทั้งสิ้นนะครับพี่น้องยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูนบีบอกทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากอย่าได้ตะเพิดเขาพี่น้องเราทั้งสิ้นนะครับครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหานบีมาเสร็จแล้วก็บอกว่านบีท่านจงทำให้ฉันยุติธรรมหน่อยได้ไหมโอ้โหพี่น้องใครมาบอกว่านบีไม่ยุติธรรมเนี่ยมุรตัดแล้วแต่ชายคนนี้เนี่ยอาจหารมาบอกว่านบีทำให้ฉันยุติธรรมหน่อยแบ่งสมบัติให้ยุติธรรมหน่อยอุมัรอิบนุคอตอบอยู่ใกล้ๆชักดาบนบีครับอนุญาตให้ฟันคอชายคนนี้ไหมนบีบอกเดี๋ยวใจร่มๆแต่ผมพูดเองนะใจเย็นเอามีดวางไว้ก่อนมีดดาบวางไว้ก่อนมันซอลลาซอลาตนาใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดอิสตักบะรักกิบะรัตนาใครก็ตามที่หันไม่เหมือนกิบะรัตหันไปทิศเดียวกับเราวะอากะลาซอบีฮะตนาและใครก็ตามที่กินอาหารที่เราเชื่อซาลิกามุสลิมุนเขาเป็นมุสลิมพี่น้องเราอะครับท่านครูต้องใช้ใจสอนอย่าใช้หูกลมฟาดฟันไปลงนรกโอ้ลอชีวิตพี่น้องเราจำได้ไหมชายคนหนึ่งมหานบีนี่แบบนบีจากใกล้ชิดนบีใช่ไหมมาถึงเสร็จมาดึงคอเสื้อนบีพี่น้องครับคอนบีเนี่ยเป็นรอยแดงเลยซอฮาบะห์อยู่ใกล้ๆจะไปลุมตื้บนบีบอกเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจร่มๆหน่อยโอ้ใจร่มๆเอาอะไรต้องการอะไรอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ให้กับท่านให้ฉันด้วยอ๋อมาขอซอดาเกาะห์แค่นั้นแหละแต่ดึงคอเสื้อสักเป็นรอยนบีบอกซอฮาบะห์มีอะไรเอาให้เขาเห็นยังคนไม่รู้ชาวบ้านนะครับพี่น้องท่านหนึ่งเป็นแซ่อาจารย์นบีสมัยก่อนนะ23ปี13 14ที่แล้วต้องมาขึ้นที่ดอนเมืองพี่น้อง3จังหวัดภาคใต้แล้วตรงเนี้ยภาคใต้ก็ขึ้นมาเสร็จปั๊บก็พักโรงแรมที่ในกรุงเทพก็จะมาขึ้นดอนเมืองตอนเช้ามากินอาหารเช้าบอกกับแซ่โต๊ะมาบอกแซ่วันหลังเนี่ยพามาโรงแรมขอที่อ่างล้างหน้ากว้างๆหน่อย
ซายบอกอ้าวโต๊ะไปล้างหน้าที่ไหนไอ้ที่มันมีฝาเปิดอ่ะเฮ้ยมันช็อตโคกเอ้าพี่น้องคนขึ้นบันไดเลื่อนไม่เป็นมีมั้ยเยอะแยะเขาไม่รู้โต๊ะไปเอาน้ำเนี่ยโถชักโครกมาล้างหน้าไม่รู้ไงทำไม่เป็นเขาไม่ได้เขาอยู่ต่างจังหวัดมันไม่มีแบบนี้สมัย30 40ปีที่แล้วเขาโง่ไหมไม่คนเนี่ยยังไม่สอนอลิบาตาเขาเลยบอกเอ้ยมึงอ่านไม่ได้สอนยังสอนยังสมัยก่อนอาหรับฟังลูกสาวไม่มีแล้วในยุคนั้นโรมเปอร์เซียอินเดียไม่มีหรอกมาฝังลูกสาวอาหรับฝังลูกสาวของตัวเองฝังลูกของตัวเองในไส้เขาไม่รู้นบีมาบอกใหม่ปฏิวัติใหม่นี่ฉันแบบที่เราจะให้กับคนเราเป็นต้นแบบไหมถ้าเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนใหญ่อัลฮัมดุลิลลาห์ประการต่อมาอ้างแบบด้วยอ้างแบบว่านบีทำนะพี่น้องวันนี้เนี่ยเราต้องขอดุอาให้พี่น้องเราอย่าลืมโดยเด็ดขาดซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเจอกันให้สลามกันเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จจะบอกก่อนเลยว่าลาตันซานีฟีดุอาอีกุมอย่าลืมฉันในดุอาของท่านประเด็นว่าเราเนี่ยไม่ค่อยรักพวกเรากันเนี่ยทำไมอะครับยืมมีอยู่สักกระแตะหนึ่งทำอะไรมันไม่ได้ก็เราไม่รักกันทุกวันนี้มุสลิมในเมืองไทยมีอำนาจต่อรองเยอะแต่ว่าผมชอบกรณีของโรฮิงญาจัดทุกมัสฮับช่วยเหลือหมดเลยไม่ว่าจะคณะไหนมุสลิมช่วยเหลือหมดเลยซีเรียช่วยเหลือหมดเลยแต่พอเรื่องอื่นนะจันเดลีนะเฮ้ยเอาแบบซีเรียสิช่วยกันทุกช่องทุกองค์กรช่วยกันรณรงค์นี่เนี่ยที่ใกล้ชิดนบีเนี่ยแบบรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองทำยากใช่แต่มันก็ได้ทำบ้างนะครับพี่น้องโรฮิงญาเนี่ยมาติดที่ประเทศไทยมีใครมองไหมว่าพี่น้องโรฮิงญามาสับไหนไม่มีใครถามเขามาสับฮานาฟีอ่ะทำไมพวกเราชาวอีเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอก 80% ไม่รู้ต้องถามอาจารย์อาลีจริงเปล่าก็บอกมุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่ 80% นับถือในมัสยิดชาฟีอ้าวสมมุติเอาตักกะนี่เขาฮานาฟีช่วยเหลือไหมต้องไม่ช่วยสิแต่ทำไมเราช่วยเพราะเราไม่รู้ไม่พูดถึงเรื่องความเป็นคณะความเป็นมัสยิดเพราะเขาคือมุสลิมใจในจิตใจที่ไอ้ความอ่อนโยนของพวกเราไปไหนหมดเราเป็นมุสลิมเห็นพี่น้องเราเป็นมุสลิมนั่นแหละมุสลิมเนาะอย่าใกล้ชิดนบีนี่ง่ายๆนบีบอกว่าจะรักกันใช่ไหมเริ่มต้นให้สลามเราไปสุวรรณภูมิให้สลามเฉพาะคนรู้จักใช่ไหมล่ะส่วนใครไม่รู้จักนี่เราไม่ให้เห็นยังนบีบอกใกล้ๆวันสิ้นโลกเราจะให้สลามเฉพาะคนรู้จักไอ้คนที่ไม่รู้จักเราจะไม่ให้แต่เมื่อเป็นพี่น้องใส่หมวกกับพี่ยอดใส่โต๊ะนั่นพวกเราให้สลามไปก่อนให้ก่อนดีกว่าให้ไปก่อนเลยอัสสลามุอะลัยกุม10ผลบุญ3ผลบุญ120วะบารอกาตุ30ผลบุญนอนๆอยู่ข้างขวาเขาไม่รับไม่ได้เพราะรับสลามเป็นวาญิบแค่นี้วันนี้ใครคลอง17โกรธกันตอนเช้าเนี่ยหลบอยู่แถวต้นไม้เดินมาให้สลามแล้วก็ดีกันเนี่ยเนี่ยอิสลามนี่แหละที่เราจะใกล้ชิดนบีก็คือรักกันเป็นพี่น้องกันใครผิดผมจะจบตอนนี้นะในกอผิดเราผิดไหมเราก็ผิดแต่ทำไมในกอผิดมันยิ่งใหญ่กว่าเราผิดล่ะในกอผิดเรื่องของในกอเจอตักเตือนเราก็ผิดแต่ปรากฏว่าเราผิดกับกลายว่าเป็นคนดีพอในกอผิดในกอกับชั่วได้ไงสังคมทุกวันนี้ใครเลวกว่าคนที่จะฆ่าคน100คนพี่น้องหามาหน่อยดิแต่ชายคนหนึ่งเคยฆ่าคน100คนตายไปอัลลอฮ์รับให้มาลาอิกะห์ที่รับวิญญาณคนดีเนี่ยมารับวิญญาณคนที่ฆ่าคนมาทั้งชีวิต100คนเพียงเพราะอะไรเพียงเพราะสำนึกผิดเตาบ้าตัวจะเดินทางมาทำความดีปรากฏว่าตักเดชอัลลอฮ์ให้เสียชีวิตก่อน
แต่ศพของเขาใกล้กับเมืองที่จะไปทำความดีมาเลกะที่มาเก็บวิญญาณคนดีเก็บไปเพราะอะไรเนียดที่บริสุทธิ์นั่นยังไม่ทำความดีแม้แต่เรื่องเดียวนะครับแม้แต่เรื่องเดียวยังไม่ทำความดีแต่เขาได้รับการอภัยหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์สังคมเราจะใกล้ชิดนบีเอาสิ่งที่นบีมาบอกมาทำให้มากที่สุดโดยการที่พวกเราตักเตือนกันความเป็นกลุ่มก้อนจะกี่องค์กรจะกี่มัสยิดไม่ใช่ประเด็นแต่องค์กรเหล่านี้มัสยิดเหล่านี้มีอะไรช่วยเหลือกันความเป็นพี่น้องความรักสามัคคีในหมู่พวกเราสำคัญยิ่งยวดแล้วก็ที่สำคัญมือของอัลลอฮ์จะอยู่กับญะมาอะห์นะครับยะดุลลอฮิมันญะมาอะห์ญะมาอะห์สำคัญมากนะพี่น้องเนาะเอาช่วงนี้ผมก็รู้ว่าอิหม่ามให้เลิกกี่โมงเนาะนะแต่ว่าก็ว่าไปเรื่อยเนาะครับนั่นคือสิ่งที่จันบุริศได้ชี้ชัดให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจว่าการที่คนเราเนี่ยนะจะทำตัวให้มีดรยัตไปใกล้กับนบีเนี่ยเห็นด้วยกับอาจารย์อาลีครับอาจารย์มุริดเห็นด้วยกับอาจารย์อาลีว่าเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปทำตัวให้มีดรยัตสูงส่งดีเหมือนนบีนะครับบางคนจะทำตัวจะเป็นนบีโดยซ้ำไปอันนั้นไม่ต้องไปยุ่งแต่ว่าให้เราดูที่การปฏิบัติว่าตัวเราปฏิบัติเนี่ยนบีปฏิบัติยังไงนบีปฏิบัติเราปฏิบัติยังไงโดยที่อาจารย์มุริดได้ชี้ให้เห็นว่าเวลาที่เราสอนลูกสอนหลานในบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็เป็นแม่ปู่นะนะนะลูกเดินให้ตรงสิไอ้มัดไอ้ซาเอ้ยไปอ่านซื้อแขกสิแต่เราไม่เคยอ่านกุรอานให้หลานเห็นเลยให้ลูกเห็นเลยเราไล่เขาไปเรียนแขกทุกวันเด็กมันก็ไม่กล้าเพราะเราใช้ความเป็นผู้ใหญ่ไปกดเขาอ่ะผมเนี่ยพี่น้องตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นเด็กที่ช่างถามแล้วก็กลายเป็นเด็กที่กวนประสาทของคำพูดผู้ใหญ่ผมเคยถามปุยตายายญาติพี่น้องที่สอนให้ผมเรียนหนังสือแขกตั้งแต่เล็กๆผมถามว่าทำไมใช้ผมไปเรียนนักหนาเขาบอกเรียนไปเถอะจะได้อ่านกุรอานออกผมก็ถามอีกว่าเมื่ออ่านกุรอานออกแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรเขาตบกะโหลกผมอ่ะเขาตบหัวผมอ่ะจะถามมากนักเลยให้เรียนกลับไปเรียนเถอะแต่เด็กวันนี้มันไม่ใช่เด็กเมื่อวันซืนพี่น้องครับมันไม่ใช่เด็กในอดีตแล้วเด็กวันนี้ความต้องการเหตุและผลของเขามากยิ่งกว่าเด็กในอดีตที่เราจะไปกดหัวเขาสักวันนี้ถ้าเราบอกว่าไปเรียนหนังสือแขกเถอะถ้าเขาย้อนถามเรากลับมาว่าเรียนทำไมเองจะได้อ่านออกเลยแล้วโต้อ่านออกไหมมะอ่านออกไหมแชร์อ่านออกไหมเต้อ่านออกไหมง้ออ่านออกไหมหงายท้องนะพี่น้องเพราะบางทีเองอ่ะเวลาที่เขาอ่านไม่ออกเขาไปเรียนกับครูแล้วอ่านไม่ทันเพื่อนเขากลับมาบ้านเนี่ยเราสอนเขาได้ไหมตรงนี้ที่อาจารย์มูริชี้เห็นชัดเจนว่าบางทีเราจะสอนเขาเราต้องเป็นแบบอย่างพี่น้องเราต้องเป็นแบบอย่างฉะนั้นก่อนที่เราจะให้ลูกให้หลานเป็นคนดีมีศาสนาแล้วเอาซุนนะห์นบีมาใช้ตัวเรารู้จักซุนนะห์นบีรู้จักแบบของนบีสักแค่ไหนเราเคยศึกษาไหมในขณะที่เราไล่ลูกหลานนี่ไปเรียนฟัดดูอีนไปเรียนหนังสือแขกไปเรียนศาสนาแต่เราเนี่ยปีละหนที่อาจารย์มุริดบอกมาฟังบรรยายมาฟังบรรยายคุตบะห์วันศุกร์เราก็ต้องอยู่ข้างนอกก่อนอิกอมัตแล้วค่อยวิ่งเข้าทั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาที่ใครไปในชั่วโมงแรกๆน่ะนะครับเขาจะได้ผลบุญถ้าเข้ากับเขาทํากุรบานบะกอเราะห์วัวนะครับเท่ากับทํากุรบานวันอีดน่ะแต่ไม่รู้ว่าไอ้ดื่มน้ําชาไอ้เสวนานอกสุเหร่าไอ้นั่งอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ไอ้โชกไปจากบุรีที่อาจารย์มุริดบอกว่าถ้าถามว่าฮารามไหมเนี่ยอุลามะเขาพูดชัดเจนมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่700 800ปีที่แล้วแต่ถามว่าวันนี้เราสอนลูกหลานเราไหม
เราเวลาเราสอนเราก็มักจะเอาเหตุผลส่วนตัวมากกว่าเหตุผลที่มาจากคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอาจารย์มุริดพูดผมกินใจผมมากมีอยู่เรื่องนึงท่านบอกว่าแค่คนอยากจะรู้มาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะจะเข้าป่าเนี่ยจะอ่านดุอาอะไรเนี่ยโอ้โหภาคภูมิใจเลยวันนี้ท่านหลานมันถามนะโตถ้าฉันเนี่ยจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะอ่านดุอาอะไรเนี่ยถ้าเราตอบหลานไม่ได้เนี่ยจบนะพี่น้องวันนี้อย่าได้แต่เป็นเพียงแค่นั่งฟังบรรยายนะต้องไปเรียนเอาอย่างอิหม่ามอ่ะไปทุกอาทิตย์เราไปคลองเก้าคลองเก้าใช่ไหมอิหม่ามโสพลอิหม่ามซอบิดีนเราเนี่ยนะครับคนอะไรเราผ่านจะมีบรรยายได้นะทุกอาทิตย์ใช่เพราะว่าคนอะไรก็ไม่รู้อยู่กับอัลลอฮ์ซาลีอินนัลลอฮะมะอัศอบิรินแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่กับท่านซอบิรินใช่ป่ะผมแปลผิดเหรอแปลไม่ถูกซอบิรินแปลว่าคนที่พยายามอดทนแกไม่ตั้งชื่ออย่างนั้นปะแกตั้งอย่างถือสาแกฉะนั้นพี่น้องอาจารย์บุริศยกตัวอย่างให้ง่ายที่เป็นแบบอย่างของนบีที่เราต้องปฏิบัติในประจำสัปดาห์เนี่ย7วันต้องทำชีเนี่ยคลิปหนวดถอนขนจักรแร้ตัดเล็บหน้าโกนผมในที่ร่มเข้าสุนัตเราเน้นข้อ5ข้อเดียวเวลาลูกหลานเราจะไปแต่งกับโดยเฉพาะหลานสาวลูกสาวจะไปแต่งกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วจะเอาเขามาเข้าแขกผมใช้คำว่าเข้าแขกนะเพราะเราชอบติดข้อมอสโซยาวีเป็นไงอาจารย์ครีเฮ้ยต้องคลิปก่อนนะไอ้หัวสั่นเลยโอ้ยต้องอย่างนั้นเลยเหรอบางคนไม่กล้าถึงก็ถอดใจเปลี่ยนเลยสร้างความผิดหวังให้ลูกสาวหลานสาวเพราะว่ากลัวใจนั่นโดนตัดไม่มาเลยฉะนั้นเราสอนเนี่ยเหมือนที่นบีบอกไว้นบีอุตส่าห์เรียงหนึ่งคลิปหนวดโอ้ง่ายผู้ชายเอาผู้หญิงไม่ต้องไม่มีหนวดขนนักแร้ล่ะมีทุกคนครับผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้โอ้โหพี่น้องมันทันสมัยนะมันมีอะไรนะอาจารย์อาลีไอ้หวีดอะไรโฆษณาเนี่ยที่เป็นครีมทาแล้วก็ลอดล่อนเลยอ่ะอัลลอฮ์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าคำสอนนบีเนี่ยโบราณก็แปลว่าเป้าหมายก็คือต้องกำจัดอย่าให้มันเก็บเอาไว้เยอะนะอาจารย์มุริดพูดชัดเลยอัลลอฮ์ซุนนะห์อย่างนั้นแบบนี้อัลลอฮ์นบีทำแบบนั้นสุดท้ายกลับไปถอดเสื้อทำไมนะเต่าออกเลยยาวไปอีกเลยหางเต่ามาเต็มเลยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งบางทีนะเราทำความดีอะไรก็แล้วแต่เราพยายามทำตามนบีเนี่ยดีพี่น้องครับแต่อย่าดีแค่ตัวอาจารย์มุริดบอกอย่าดีแค่ตัวนะต้องให้ลูกหลานดีตามเราด้วยถ้าวันนี้เราละหมาดครบ5เวลาแต่ปรากฏว่าหลานลูกสาวเรายังนุ่งเกงขาสั้นไม่ได้จะร้องเพลงอะไรเพราะเวลาที่จะไปเตือนใครไปบอกใครให้เขาทำตามนบีบ้างเขาจะบอกไปเตือนลูกสาวตัวเองก่อนวันนี้สิ่งที่ผมระวังมากที่สุดพี่น้องและบรรดาคณาจารย์ทุกคนระวังมากที่สุดคือคำสบประมาทที่ได้ยินมาตั้งนานอุมาเนแล้วคือเรื่องอะไรรู้ไหมโต๊ะครูน่ะมัวแต่สอนลูกหลานชาวบ้านเขาแต่ลูกหลานตัวเองเราทำไมถึงยะเฮทำไมถึงเกเรโอ้โหวันนี้ผมนี่ต้องลบคำสบประมาทให้ได้บอกลูกบอกหลานบอกว่าวันนี้นะถ้าแกเป็นคนดีไม่ได้ถ้าแกไม่รู้ศาสนานะอย่ามาเรียกฉันพ่ออย่ามาเรียกฉันลุงอย่าเรียกฉันน้าบอกเลยบอกเขาเลยไม่นับญาติแล้วไม่ได้หมายถึงปฏิเสธตัดสัจญาตินะแต่ว่าต้องให้ข้อคิดเขาพี่น้องครับและอาจารย์มุริดได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้น่าคิดนะครับเรื่องง่ายที่สุดเลยสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้อะไรแปลกนะผมเนี่ยบางทีมาตามงานเนี่ยพี่น้องอาจารย์มุริดบางทีเราก็เขินนะพอจะให้สลามพี่น้องเมื่อเดินหน้านี้มันค้างอ่ะเหมือนกับเหนียวไกลแล้วไม่ได้ยินโอ้เสียดายอ่ะจันทร์อาลีเสียดายอ่ะเพราะนบีบอกใครให้ก่อนนะยังไม่ต้องบอกว่าให้อะไรบ้างนะให้ก่อนเป็นผู้ที่เริ่มก่อนได้แล้ว30คะแนน30เอาไปก่อนเลยสำหรับการเริ่มก่อนแล้วถ้าให้อัสสลามุอะลัยกุม40วะเราะห์มะตุลลอฮ์50วะบะเราะกาตุฮ์60คนที่ให้ก่อนแล้วให้ครบเอาไปเลย60ถามว่าเอาจะให้ไหมเขาก็แล้วก็แค่นี้แค่นี้แต่เราไปเน้นน่ะเวลาจะสลามกันเนี่ยเอาล้อนี่ญาติกันนะไม่ยาบะพี่น้องแต่บางทีต้องดูนะว่านบีเนี่ยเคยยาบะกันแหลกลานไหมในหมู่บรรดามุสลิมะทั้งหลายกับผู้ชายทั้งหลายต้องคนสายเลือดเดียวกันน่ะใช่ไหมอาจารย์ลี
ถึงจะยาบ้ากันได้สายเลือดเดียวกันก็อยู่ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเดียวกันสายเลือดชิดที่สุดแต่ลูกผู้พี่ลูกผู้น้องลูกไอ้เต้ลูกไอ้ง้อลูกป้าลูกลุงอันนี้ไม่ได้ละนบีเคยเดินผ่านบรรดามุสลิมทั้งหลายนบียกมืออัสสลามุอะลัยกุมโอ้โหบางทีผมไปเจออัสสลามุอะลัยกุมดูมันดูมันมันเป็นอาจารย์นะมันไม่ยาบ้ามือเราดูดิมันยิงมันยิงโดนแล้วไอเราต้องบอกอัลลอฮ์ผมไม่อยากจะจับมืออยากจะยาบ้าแต่ไม่ใช่มะผมพี่สาวผมน้องสาวผมนะแต่บางทีต้องหลอกอ่ะอ้อมีน้ำละมาดต้องระวังฉะนั้นพี่น้องครับเราไปเน้นบางเรื่องที่ไม่ใช่สุนนะนบีแต่กับสวนคําสั่งนบีอันนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าเวลาที่เราสอนต้องตามแบบนบีด้วยนะครับแล้วก็อ้างตลอดเวลาว่าเนี่ยแหละที่เราสอนท่านแบบนี้เราบอกแบบนี้ก็นบีทําแบบนี้ที่สําคัญก็คือความรักในหมู่พี่น้องมุสลิมเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเพราะนบีไม่รังเกียจถ้าอัลเลาะห์ไม่บอกให้เกลียดใครไม่รังเกียจถ้าอัลเลาะห์ไม่บอกให้เกลียดใครครั้งนึงเนี่ยขออนุญาตนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการจะขออนุญาตพูดมั้งมันสาคัญน่าจะอาลีนะนบีเนี่ยเคยสอนบรรดาหัวหน้าเผ่ากุเรชจะให้เข้ารับอิสลามเพราะว่านบีคิดว่าถ้าสอนให้คนพวกนี้หัวกะทิแล้วเนี่ยไอ้แกนนำแล้วเนี่ยเวลารับอิสลามมันมาทั้งขยงแต่ปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมชายตาบอดคนหนึ่งกระเสือกกระสนจะมาถามอิสลามจากนบีที่จันมุรีดบอกกับภูมิใจแล้วเขาจะมาถามแต่นบีเบอร์หน้านี่พี่น้องไม่ใช่นบีไม่ผิดผิดแต่อัลลอฮ์ให้อภัยนบีเบอร์หน้านี้อัลลอฮ์ลงกุรอานลงมาเลยอาบาซาวาตาวันละพี่น้องไปดูในสุรอาบัสจริงไหมทำไมหน้าบึ้งหันหน้าหนีเขาล่ะอัญญาฮุลอามาเวลาคนตาบอดมาหาละอัลลอฮุยะซะเขาต้องการสัจธรรมเขาต้องการอิสลามจะไปปฏิบัติแต่ทำไมเจ้าไปสนใจกับไอ้พวกที่บางทีมันไม่อยากจะเอาหรอกแต่ไปกุลีกุจอคุยกันอยู่นั่นแหละฉะนั้นวันนี้อย่าเลือกที่รักมักที่ชังรักใครให้เท่ากันรักใครให้ทั่วไปให้เสมอเหมือนกันหมดเลยเพราะตราบใดที่เขามีกะลิมาเดียวกับเราเขาคือพี่น้องของเราแต่ถ้าเขาทำผิดบางเรื่องบางอย่างค่อยๆบอกค่อยเตือนนั่นคือสิ่งที่อาจารย์บุรีตอกย้ำกับพี่น้องเอาไว้ในช่วงท้ายนะครับผมอยากจะให้อาจารย์อาลีได้ชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบว่าแบบของนบีเนี่ยนะมันมีกี่อย่างมันมีอะไรบ้างแล้วควรจะเรียงลำดับการที่เราจะตามนบีเนี่ยจากง่ายไปสู่ยากนะมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์อาลีจะมีตัวอย่างมีวิธีการอธิบายอย่างไรพี่น้องก็ลองฟังอาจารย์อาลีดูครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ประเด็นก็คือพวกเราทั้งหลายจะต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังปฏิบัติตามแบบนะอัตีอุลลอฮ์วะอัตีอุรรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลทีนี้การเชื่อฟังหรือการปฏิบัติตามเนี่ยก็คือการรักษาสิ่งใดอันใดก็ตามที่รอซูลได้นำมายังพวกเราทั้งหลายเมื่อผ่านการเรียนรู้แล้วรู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จงยึดมั่นนำสู่การปฏิบัติอย่างสุดความสามารถเรื่องการปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้เอาไว้นะوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ โอ้มุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติเถอะหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายนี่คือให้ทําแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาก็จะได้เห็นถึงการกระทําของพวกท่านทั้งหลายในวันกิยามะห์เนี่ยเรื่องมันจะต้องเปิดเผยขอให้กระทําแล้วก็สิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามปรามก็จงยุติอันนี้ก็คือใจความที่ได้จากอายะห์ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานแต่ส่วนใหญ่ในบางทีเรายกเนี่ยนะเรายกต้นเดียวไงกุรอานเนี่ยบางทียกอายะห์เดียวอย่างก็เรื่องพี่น้องเนี่ย
เราก็จะบอกว่าเราจะต้องพูดกันเรื่องอีหม่านเรื่องอากีดะห์ใครที่มันมีอากีดะห์มันผิดเพี้ยนไปไอ้ใครที่มันกระทำความชั่วอะไรนี่มันไม่ใช่พี่น้องเราเราก็ยกแค่อินนามัลมุมินูนะเอคว่าอันที่จริงบรรดามุมินนั้นเป็นพี่น้องกันเพราะนั้นไอ้คนที่อีหม่านมันอ่อนนี่ไม่ใช่ไอ้คนฟาซิกนี่ไม่ใช่ไม่นับเป็นพี่น้องก็เราเล่นไปอ่านตอนท้ายอายะห์เดียวแล้วก่อนหน้านั้นไม่ย้อนกลับไปอ่านแล้วมันพูดเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องอะไรถ้าหากมีคน2กลุ่มจากมุมินเนี่ยมันสู้รบมันฆ่ากันเอานะเขาพูดอย่างนั้นเลยไปดูไปไล่ดูเรื่องดิแล้วอัลเลาะห์ก็สรุปตอนท้ายว่าถึงแม้มันจะฆ่ากันเนี่ยนะมันก็ยังไม่พ้นความเป็นพี่น้องร่วมศาสนาไปได้เพราะไอ้การกระทําบาปใหญ่ตามแนวทางของอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ถือว่ายังไม่ตกศาสนาคอวาริชตกเลยแต่ว่าตามใดที่มันไปอิสติฮลาลคือไปถือว่าฮาลาลเลือดเขาโดยไม่มีเหตุอันชอบไม่มีการตะเวนเนี่ยก็ยังถือว่าไอ้คนที่กระทำบาปใหญ่เนี่ยยังไม่ตกศาสนาแต่เขาเรียกฟาซิกหรืออาซิมท้ายที่สุดแล้วเวลาเราไปดูในตำรับตำราเช่นในตำราของอัลอะกีดะตุลวาซิตียะห์นะของอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์อิบนุตัยมียะห์เขียนไว้ชัดเจนไอ้คนทําซินามันก็เป็นพี่น้องกับคนทําความดีไอ้คนฆ่าก็เป็นพี่น้องกับคนที่ถูกฆ่าไอ้คนขโมยก็เป็นพี่น้องกับไอ้คนที่มันไปขโมยของเขามันยังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่เข้าใจนะตำรับตำราแบบนี้เนี่ยเขาก็เขียนไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ามันไม่ได้ขมึงตึงนะแต่ว่าปรากฏว่านักวิชาการของเรานี่ทำไมมันออกมาจึงจึงจึงเป็นไปในลักษณะแบบนี้ใช่ป่ะเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันว่าไอ้การอ่านตำราโดยไม่ละเอียดเนี่ยมันก็ยุ่งยิ่งจะไปอ่านกุรอานแล้วไม่ครบไม่ดูมูนาซาบะห์ระหว่างอายะห์ดูเรื่องที่มันผูกพันเกี่ยวข้องกันยุ่งอีกไปยกมาต้นเดียววะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคุซูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งใดอันใดที่รอซูลได้นำมายังบวกท่านทั้งหลายก็จงยึดมันเอาไว้สิ่งใดอันใดที่รอซูลได้นำบวกท่านทั้งหลายไม่ให้กระทำสิ่งนั้นก็จงยุติวัตกุลลอฮ์นี่อ่านต่อมาต้องอ่านให้จบและจงตักวาต่ออัลลอฮ์โอ้เข้าใจไหมคำว่าตักวาคืออะไรอะไรที่อัลลอฮ์สั่งปฏิบัติรอซูลบอกเชื่อแล้วก็ปฏิบัติอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามรอซูลนำมาบอกว่าอย่าทำนะยุติแปลว่ามีสองข้อเองหนึ่งจงทำสองอย่าทำซุนนะบ้านเรานี่แปลกซุนนะห์ชัดๆที่รอซูลุลลอฮ์สั่งเอาไว้ปฏิบัติให้ดูแล้วก็ทําได้ด้วยนะเพราะซุนนะห์นี่มันมีหลายประเภทบางประเภทนี่ทําไม่ได้นะพวกเราเนี่ยไปอ้างซุนนะห์อย่างเดียวมีภรรยามากกว่า4คนในคราเดียวกันนี่เฉพาะรอซูลุลลอฮ์นี่ก็เรียกซุนนะห์คุซูซียะห์เฉพาะรอซูลุลลอฮ์เดี๋ยวจะมาอ้างใช่ป่ะไอ้ที่ชอบอ้างกันว่ามีภรรยา4คนนี่เป็นซุนนะห์นบีไอ้นี่พลาดไปเลยคนละเรื่องเลยนบีไม่ได้มีเมีย4คนนี่นี่มีเมียนบีเนี่ยเป็น10คนตอนนบีวะฟาตเนี่ยเหลือ9คนใช่หรือเปล่านี่ชอบอ่างซุนนะซุนนะแล้วก็ไอ้ประเภทเดียวกันนั่นแหละคืออ่านกุรอานไม่จบต้นไงฟะอินคิฟตุมอัลลาตะดิลูฟาวาฮิดะตันน่ะไม่อ่านต่อไปล่ะเห็นไหมฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัตนาวะตุลาซะวะรุบะจงสมรสนี่กรณีไหนนี่ก็ต้องไปดูเหตุของมันจงสมรสกับสตรีที่เป็นที่พึงพอใจกับบุตรธรรมทั้งหลาย2คน3คนหรือ4คนฟะอินคิฟตุมัลลาตาดิลูละดังนั้นถ้าว่าท่านนั้นน่ะเกรงว่าไม่อาจใช้ความเป็นธรรมระหว่างภรรยาที่มากกว่า1คนได้แล้วไซฟาวาฮิดะตันไอ้ฟังกีฮูวาฮิดะตันจงแต่งคนเดียวฟังสิไม่อ่านต่อละก็คนเดียวแต่งแล้วเลิกแต่งแล้วเลิกแต่งคนเดียวเข้าใจเปล่าไม่อ่านต่อ
ไอ้คนเดียวกับทีละคนเหมือนกันมั้ยอาจารย์ลีฮะไอ้คนเดียวกันในวาระเดียวกันในคราเดียวกันเนี่ย1คนเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะ1คนในวาระเดียวกันเนี่ยก็หัวงอกจะหมดกระบาดแล้วใช่ป่าวนี่เค้าเรียกอ่านกุรอานอ่านไม่จบตรงนี้แหละอันตรงนี้รอซูลว่าไงต้องยึดถ้ารอซูลห้ามต้องยึดใช่ดูต่อไปดิวัตตะกุลลอฮ์เพราะวัตตะกุลลอฮ์จงตักวาต่ออัลลอฮ์แปลว่าไงตามชายตามห้ามตามชายตามห้ามเนี่ยเป็นไงฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตะตุมนี่ไงไอ้ที่ว่าเราต้องดำเนินตามแบบของนบีเนี่ยให้ทำกันอย่างสุดความสามารถไอการตามแบบนบีนี่แหละคือการตักวาต่ออัลเลาะห์และทําแบบไหนล่ะมัสตะตะตุมสุดความสามารถของพวกท่านทั้งหลายเวลาซอฮาบะห์ไปบัยอะห์กับท่านนบีซะมิอ์นาวะตะนานะนูบายิอุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิสซัมอ์วัตตออะห์เราเนี่ยหรือบายะอ์นาอะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้สัตยาบันแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าเราจะเชื่อฟังรอซูลุลลอฮ์บอกว่าไงมัสตะตะตุมบิกอดริมัสตะตะตุมเอาอย่างสุดความสามารถเหมือนเวลาเราอิสติฆฟารในซะยิดุลอิสติฆฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกตะนีวะอะนะอับดุกะวะอะนะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตะตุเนี่ยฉันเนี่ยจะอยู่บนพันธสัญญาข้อสัญญาของพระองค์ท่านเนี่ยมัสตะตะตูเท่าที่ฉันมีความสามารถเพราะเดี๋ยวใช้อย่างไรมันก็ต้องมีพลาดใช่หรือเปล่าเสร็จแล้วอายะห์ถัดมานี่ก็พูดไงอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบลิลฟุกะรออิลมุฮาจิรีนนี่พูดถึงมุฮาจิรีนอายะห์ถัดมาวัลลดีนตะบะวะอุดดารบรรดาผู้ที่เตรียมสถานที่ไว้นี่อันซอรวัลลดีนะจาอูมิมบะอ์ดิฮิมคนที่มาหลังจากพวกเขาเหล่านั้นก็คือตะบีอีตะบีอินและจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเนี่ยหน้าที่ก็คือขอดุอาให้กับคนรุ่นก่อนให้อัลเลาะห์ได้ทรงอภัยโทษให้ดังนั้นพออันมาถึงตรงนี้แล้วกุลฮาดิฮิซะบีลีนี่ไงแปลว่าไอ้ทางของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่เป็นเรื่องใช้เรื่องห้ามเนี่ยมันต้องผ่านซอฮาบะห์พี่น้องอายะห์กุรอานเนี่ยเขาพูดเรียงกันมาเนี่ยเราข้ามช็อตไงเราจะรู้ได้ยังไงว่านบีปฏิบัติตนอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างกับเรื่องสุนันอัลฟิตรอเนี่ยนี่เรื่องพื้นฐานมากๆเลยคนเป็นซุนนะห์เนี่ยนะแต่ว่าไม่รักษาไอ้สิ่งที่ว่านี่บางคนยังไม่ได้รื้อเลยนะ40วันอย่าว่าเลย40ปีเนี่ยผ่านมา40เดือนแล้วยังไม่ได้รื้อเลยไอ้ตรงนั้นน่ะรู้วิธีไหมว่าจะรื้อยังไงรู้เองไม่ได้นะหาผู้ช่วยได้ไหมรื้อแค่ตรงไหนรื้อไหมรู้หรือเปล่าเวลาจะรื้อนี่งงไหมเนี่ยพูดเนี่ยไอ้ในร่มผ้าของเราเนี่ยอิสติฮดาดไอการใช้มีโกนของเราในการที่จะไปโกนขนนั่นน่ะเรารู้ไหมกระบวนวิธีการของมันคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยซุนนะห์น่ะเยอะแยะซอฮาบะห์ก็เช่นเดียวกันบางคนเก่งเรื่องละหมาดเน้นเรื่องละหมาดบางคนเรื่องบวชแต่พื้นฐานทุกคนต้องได้หมดนะเรื่องที่เป็นฟัรดูทั้งหลายไม่ขาดตกบกพร่องแต่การเน้นของแต่ละคนก็ว่ากันไปอิหม่ามมาลิกีโดนนักทำอิบาดัตใหญ่ในรุ่นแกเนี่ยเขียนจดหมายมาบอกให้ปฏิบัติอามันอย่างเดียวไม่ต้องสอนหนังสือให้ไปปีกวิเวกให้ทำตัวเป็นซูฟีแกก็เขียนหนังสือกลับไปบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแบ่งงานเนี่ยเหมือนกับแบ่งริสกีแต่ละคนเนี่ยมีงานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกบางคนเนี่ยจะได้เรื่องละหมาดเยอะบางคนได้บวชเยอะชอบบวชบางคนชอบอ่านกุรอานบางคนชอบดุอาอ์บางคนชอบซิกรุลลอฮ์เหมือนกับริสกีที่อัลลอฮฺแบ่งเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแต่บางคนนั้นอัลลอฮฺทรงเปิดให้แก่เขาในละหมาดแต่ไม่เปิดให้ในบวช
บางคนอัลลอฮ์เปิดให้เขาในซอดาเกาะแต่ไม่เปิดให้เขาในบวชบางคนอัลลอฮ์เปิดให้เขาในเรื่องญิฮาดนะและการเผยแผ่ความรู้เป็นส่วนหนึ่งจากอามันการกระทำความดีที่ดีที่สุดและฉันก็ชอบรีดอกับไอ้การเผยแผ่นี้และฉันก็เชื่อว่าตัวฉันเนี่ยคงไม่ด้อยไปกว่าท่านหรอกที่มีอยู่ในตัวท่านนี่แปลว่าเราก็ต้องภูมิใจในข้อดีของเราแต่ในขณะเดียวกันเราจะไปดีกว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราจะดีกว่าทุกคนครบทำครบทุกอย่างเลยนะเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเป็นกำลังใจว่าเอออย่างน้อยเราก็พอจะมีดีได้บ้างบางคนบอกว่าไอ้พวกนี้มันได้แค่ขึ้นบรรยายบนเวทีมันสู้คนสอนนั่งก้มหน้าตีวงฮะละก็ไม่ได้อิบารัตหนังสือแบบนั้นไม่ได้ก็นี่ไงล่ะเราก็มีของดีก็คืออัลลอฮ์เปิดให้กับเราว่าเออพูดแล้วชาวบ้านฟังเข้าใจแล้วเขาก็นำไปสู่การปฏิบัติไอ้แกจะอิบารัตหนังสือกันเด็กก็ว่ากันไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ป่ะงานก็แบ่งกันไปสิและฉันหวังว่าในเราทั้งสองคนนี้จะมีดีมีความดีมินไคลินวะเบรินอิหม่ามมาลิกีว่าสวยงามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราน่ะเก็บมาทำได้ไม่หมดหรอกซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อะไรก็ตามที่เราเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นซุนนะของท่านนบีจงนำสู่การปฏิบัติอย่าได้แค่รู้และการปฏิบัตินั้นไม่ต้องกระทำมากพี่น้องรักษาระดับของมันไว้ความดีนะมีมากแต่คนทำน่ะมีน้อยคนทำน่ะน้อยนะความดีน่ะมีมากคนทำน่ะมีน้อยและไอ้ที่ว่าก็คือว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไปโหมในการกระทำมันบางคนอาจจะรู้เรื่องนึงแล้วโอ้โหทำเต็มที่เลยต้องตั้งคำถามว่าเราทำได้กี่มื้อศาสนาไม่ได้ใช้ไอเรื่องโหมทำเลยเถิดจากคือสัตดีดูว่ากอริบูนบีบอกอันไหนทำตรงได้ก็ทำให้ตรงว่ากอริบูพวกท่านไม่มีทางจะทำให้ได้ทุกอย่างหรอกอันไหนทำได้ใกล้เคียงก็ให้ทำทำอย่างสุดความสามารถนี่ไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาหะดีษมาพูดกันมันก็จะยาวเพราะเก้าอี้มันเก็บหมดแล้วผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอะไรที่เป็นซุนนะเราเรียนรู้แล้วซุนนะง่ายๆเยอะแยะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัตินะหรือกล่าวเอาไว้เนี่ยอย่างการละหมาดมัสยิดเนี่ยอันนี้บอกไว้หน่อยนึงนะบางงานเนี่ยพอถึงไม่รู้ที่นี่ผมมาไม่ทันนะบางงานเนี่ยพอเวลาช่วงงานมัสยิดเนี่ยไม่ละหมาดไม่อาซานแล้วเพราะประธานในพิธีมันจะมาถามว่าอะไรมันจะใหญ่กว่าอาซานอะไรมันจะใหญ่กันละหมาดหยุดแล้วละหมาดอิชาไม่เอากันแล้วเห็นไหมอย่าทำอย่างนี้ถึงเวลาละหมาดวันนี้เป็นวันที่สุเราเขารอพวกเราทั้งหลายว่าคนมาเยอะจะได้เข้าสุเรากันแน่นสุเราถ้าเขาเป็นคนเขาก็จะดีใจแต่ปรากฏว่าคือกันเลยไอ้วันก่อนงานน่ะมึงไม่มาไอ้วันงานที่มึงมาเดินรอบกูเนี่ยอยู่กันเต็มแต่ไม่ขึ้นละหมาดสุเราแล้วเขาจะคิดยังไงถ้าสุเราเป็นคนนึกออกบ้างไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเห็นกับสุเราสิเหมือนกับขบวนแห่เหมือนกันโอ้ยสุนนะนะเราจะต้องแต่งงานกันในมัสยิดนะพี่น้องนะต้องประกาศกันในมัสยิดนะโอ้สุนนะสุนนะกันขันมงกันหมากไม่ได้ทั้งนั้นแหละอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละพอเข้าสุเราได้นั่งกันแผลหมดเลยไม่มีใครแต่เฮียตุนมัสยิดสักคนผมไม่เคยเห็นที่ศูนย์กลางผมก็ไปกุตบะบ่อยพอขึ้นศูนย์กลางดีนั่งกันแพะหมดแล้วโอ้สุนนะเว้ยแต่เฮียตุลมัสยิดไม่เอาแค่ข้อนี้ก็ไม่ผ่านแล้วสุนนะที่นบีทำน่ะเราทำให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ต้องไปโหมสุนนะที่เขาไม่เถียงกันน่ะทำให้เต็มที่สุดริมทิมประตูแต่บ้านเรานี่มันพิเรนนะพิเรนยังไงไอ้เรื่องที่เขาเถียงกันว่าตกลงมันทำได้หรือเปล่าแล้วกูเลยชอบจริงๆเลยแต่เรื่องที่นบีทำน่ะไปถามมันสิมันทุ่มกันหรือเปล่าไม่ได้ทุ่มนะต่างหัวข้อคงจะจบแล้วแหละนะต่างหัวข้อไอ้ฝ่ายนึงก็ว่าไง
นบีไม่ได้ทำทำไม่ได้นบีไม่ได้ทำทำไม่ได้นบีไม่ได้ทำนะก็จริงไปดูสิซุนนะกอรียะมีไหมซุนนะอิกรอรียะมีไหมคืออย่าพูดหยุดอยู่แค่นั้นนบีไม่ได้ทำเนี่ยต้องดูต่อไปว่ามีซุนนะอิกรอรียะไหมมีซุนนะกอรียะมีคำพูดของนบีไหมเพราะบางเรื่องนบีไม่ได้ทำนบีอัซซัมไว้เปล่าไอ้บวชวันตะซูอาเนี่ยนบีไม่ได้บวชนบีวะฟาตก่อนใช่เปล่าแต่นบีบอกว่าถ้าปีหน้ามาถึงแล้วฉันจะบวชวันที่9นะด้วยนี่แหละมันเป็นซุนนะแล้วทั้งๆที่นบีไม่ได้ทำนบีไม่เคยอาบน้ำคนตายพี่น้องแต่นบีสอนไงว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้รดน้ำอย่างนี้เพราะไม่นั้นมันรุ่นไม่ได้หลักวิชาเนี่ยมันรุ่นไม่ได้ว่านบีไม่ทำแล้วก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ต้องดูต่อไปอีกต้องดูต่อไปอีกว่าแล้วคำพูดกอลลี่เนี่ยซุนนะกอลลี่ของนบีมีไหมนี่อย่างนี้อันเนี้ยตั้งประเด็นไว้ก่อนนบีไม่ได้ทำไม่ได้อีกฝ่ายนึงโต้เลยนบีไม่ได้ทำทำไมจะทำไม่ได้เมื่อเถียงกันเรื่องนบีไม่ได้ทำทั้งคู่เลยฉันจะบอกให้ไอ้ฝ่ายนู้นบอกนบีไม่ได้ทำทำไม่ได้มันก็พูดเรื่องนบีไม่ได้ทำไอ้ฝ่ายนี้บอกนบีไม่ได้ทำทำไมจะทำไม่ได้ก็เรื่องนบีไม่ได้ทำอยู่ดีเนี่ยแล้วเรื่องที่นบีทำน่ะมึงทำหรือเปล่านี่ไงมันทำไมไม่เน้นอัลลอฮ์ของชัดๆละหมาดที่เขาไม่เถียงกันน่ะไอ้ที่ทำกันแบบไม่เถียงกันน่ะเราทำกันครบแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้อย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากนะบอกกับตัวครูมันบอกเฮ้ยถ้าตกลงมึงยังเถียงกันอยู่อย่างนี้กูยังไม่ทำนะเรื่องมึงเนี่ยกูขอเอาไอ้เรื่องที่เขาไม่เถียงกันน่ะขอเอามาทำก่อนเพราะอะไรจะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้เลยซุนนะยังเก็บไม่หมดเลยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายก็ฝากกับพวกเราทุกคนขอให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของนะอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์ซึ่งยึดในแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซะลัฟุศศอลิฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมครับก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของการอภิปรายในวันนี้พี่น้องครับอาจารย์อาลีพูดในแต่ละประเด็นเนี่ยถ้าพี่น้องเอาไปคิดนะแล้วก็มาทบทวนตัวเองแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะทำการเรียนรู้ว่านบีเนี่ยได้สอนให้เราทำอะไรบ้างนบีได้ทำเป็นแบบอย่างอะไรให้เราบ้างหรือนบีได้เคยยอมรับอะไรบางอย่างให้เราได้กระทำตามบ้างนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะไปนั่งเถียงกันนะครับว่านบีทำหรือไม่ทำนบีไม่ทำแล้วจะทำได้ไหมที่อาจารย์อาลีว่าเนี่ยมันเสียเวลาเปล่าซึ่งอาจารย์อาลีเน้นย้ำว่าเวลาที่เราได้ยินได้ฟังคำพูดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติก็คือทำตามสิ่งที่เรารู้ให้สุดความสามารถพี่น้องทั้งหลายครับทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นล่ะก็เพราะอัลลอฮ์การันตีซุนนะแบบอย่างท่านนบีเอาไว้อัลลอฮ์สั่งไว้ด้วยซ้ำไว้ว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูอันใดที่นบีมุฮัมมัดนะนำรอซูลของเจ้านำมาให้พวกเจ้ามาบอกพวกเจ้าก็จงเอามันมาใช้ซะวะมานะฮากุมอันนุฟันตะฮูอะไรที่นบีห้ามก็อย่าทำอาจารย์อาลีสรุปก็มี2ข้อหลักพี่น้องครับข้อที่1ก็คือทำรู้ปุ๊บทำอันไหนรู้ว่านบีไม่ให้ทำแล้วก็ห้ามไม่ให้ทำเช่นเรื่องการชิริกอย่างเงี้ยพี่น้องก็ทิ้งซะห่างไกลซะก็อย่าทำนะครับก็คือจงทำแล้วก็อย่าทำอยู่2เรื่องเลยพี่น้องแยกแยะให้ดีแล้วกันที่สำคัญก็คือให้รู้ว่าแบบอย่างของนบีที่จะมาถึงรุ่นเราได้นี่นะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปควักเอาตั้งแต่สมัยนบีเกิดนะครับจนกระทั่งนบีตายเนี่ยด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ผ่านซอฮาบะมันก็ต้องมีการรายงานของซอฮาบะการอธิบายความของซอฮาบะว่านบีทำยังไงและซอฮาบะเขาทำยังไงและเราควรจะทำยังไงที่สำคัญก็คือว่าเรารู้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะยกความรู้เอาไว้แค่นั้นเราก็เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกหรือเป็นที่ระทึกในบางครั้งแต่ว่าเราแค่รู้ไม่ปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียหายพี่น้องทั้งหลายครับฉะนั้นทั้งสองท่านวิทยากรที่พูดให้พี่น้องได้ฟังในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราค่อยๆเรียนรู้หลักการของอิสลามนะครับที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นบอกไว้ในกุรอานอะไรบ้างเสร็จแล้วอัลลอฮ์ใช้ให้นบีมาสาธยายอะไรให้เราเกิดความเข้าใจและไปสู่การปฏิบัติ
บ้างจากเรื่องง่ายๆที่สุดการให้สลาจากเรื่องง่ายๆที่สุดนะครับการปฏิบัติตามซุนนะห์ในรอบสัปดาห์นะครับการถอนขนจักรแร้การขีดหนวดนะครับเหล่านี้การตัดเล็บทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติของง่ายๆแล้วทำสุดความสามารถแล้วพยายามทำอย่าต่อเนื่องนะครับมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาถามนบีว่าจะทำยังไงที่จะเป็นอามันที่ดีที่สุดนบีบอกว่ากุลอามันนะให้บอกว่าฉันอีหม่านแล้วเราอีหม่านแล้วซุมมัสตะกิมแล้วก็ทำให้มันเสมอคือเราอีหม่านแล้วควรจะทำตัวยังไงควรจะปฏิบัติตามหลักการยังไงนั่นแหละตรงนั้นแหละสำคัญที่สุดงานที่ดีที่สุดคืองานที่การทำแล้วเกิดความต่อเนื่องพี่น้องถ้าวันนี้เราไปบ้าคลั่งจริงจังเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วมัวแต่ยุ่งกับเรื่องที่เขาทะเลาะกันเนี่ยจนกระทั่งไม่ได้ใส่ใจไอ้เรื่องสุนนะห์ง่ายๆเราไม่ได้ทำบางทีเนี่ยเราอาจจะเสียเวลาเปล่าแล้วเวลาที่เราไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันโลกหน้าเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้ที่ขาดทุนก็ได้ถ้าวันนี้เราลืมพิจารณาตัวเราให้มากกว่าการพิจารณาคนอื่นครับวันนี้ครับขอฝากงานนิดนึงนะครับวันที่14เมษายนนะครับฝากงานเปิดตัวอาคารรับทานที่กอง9นะครับพี่น้องมีเวลาไปเที่ยวกันนะครับเพราะว่าจะเป็นอีกองค์กรหนึ่งนะฮะที่จะมีการเรียนการสอนการอบรมก็อย่างที่อาจารย์อาลีว่านะครับผมคงไม่มีความสามารถนะครับในการที่จะเปิดเป็นปนนะครับเพราะเนื่องจากว่าปนก็เยอะอยู่แล้วเรามีการอบรมให้ความรู้นะครับในส่วนของที่ผมสามารถทำได้เนาะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์คิดว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้พี่น้องได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันที่14เมษายนนะครับนะวันเสาร์นะบ่ายโมงถึง4ทุ่มนะครับครับก็วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ขอจากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู